ไร่บุญกองสันติพันธ์ครับเป็นครูสอนโรงเรียนปลาหลักปลาคกหินหลักศึกษาดิสิทธิบ้าร่วมในการจัตติกรรมหรือว่าออกพื้นที่มาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปลาผมก็ได้เข้าไปร่วมนําให้นักศึกษาดิสิทธิได้รู้ได้ทราบในการเข้าป่าวิธีการเข้าป่าวิธีการดูแลต้นไม้วิธีการเบิ่งต้นไม้ว่าไม้แต่ละชนิดเป็นจังได๋ได้ประโยชน์ไม้แต่ละอย่างมีประโยชน์ต่างกันจังได๋สิ่งใดที่เป็นยาสิ่งใดที่กินเอาไปทําบ้านทําที่อยู่อาศัยสิ่งใดที่เอาไปเป็นอาหารอันนี้ผมก็ได้แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรานี่ไปให้ความรู้แจ้พวกที่อยู่รอบข้างอย่าทำร้ายไปทำร้ายให้ดูแลรักษาช่วยกันเคยแนะนำให้เขาให้ทราบอย่าไปเผาป่าอย่าไปตัดเอาร้ายไม้จงไว้ทะลุกับหลานแน่ผมว่าท่านอย่าไปทำร้ายอย่าเอาไทยตำรวจผู้เดียวร้ายผมว่าว่าแม่นี่ไปแต่พูดกินน้ำแน่พูดกินเจ้าของผู้เดียวกินเจ้าของผู้เดียวท้องแตกตายได้บ่ผมตามความคิดของผมในการจุดประเด็นว่าคนนี่อยากให้กี่จุดลงไปแน่ว่าคนที่อาศัยป่าก็ให้ป่าอาศัยน้ำบ่มที่ว่าอาศัยป่าอย่างเดียวเป็นอย่างว่าท่านอาศัยป่าอย่างเดียวตัวมากเก็บเจ้าของออกไปจากป่าแต่ว่าเวลามานี่ขนของมาทิ้งขยะของสกปรกเขาว่าฟลูออไรด์ในการจิ้งแวดล้อมเป็นผิดผมว่าว่าดีเลยนั่นสิขันเฮาคนชุมชนในป่านี่รักษาช่วยกันคือรักษาคือว่าบ่นำสิ่งที่บ่ดีเข้ามาบ่นำเศษอิฐเศษปูนเศษทรายต่างๆแล้วเนี่ยพวกพลาสติกเนี่ยตัวสำคัญตัวเป็นถุงปุ๋ยอย่างเงี้ยมาตัวสำคัญน้ำเขามามาทิมเพื่อไว้พ่นเจ้าของเจ้าของผู้สร้างขึ้นเองนี่เฮาควรที่ว่าทําลายเองนี่บ่ต้องเอามาทิมให้ผู้อื่นมีปัญหาตัวนี้ผมมองอยู่บ่เศร้าว่ามันเป็นจังได๋คนเฮานี่คือรักษาแต่เจ้าของแต่ว่ารักษาผู้อื่นนี่ผมว่ามันบ่แม่นแล้วลักษณะนี้เป็นการผิดรูปแบบของมนุษย์ที่ดีมนุษย์ดีต้องสร้างสมรรถภาพให้เจ้าของนํารักษาสิ่งแวดล้อมคือว่ารักษาขอบเขตที่เฮาอยู่อาศัยที่ใดสร้างประโยชน์ในที่นั่นนําบ่แม่นสร้างเอาแต่ประโยชน์จากที่นั่นป่าเป็นประโยชน์จากของผู้เดียวผมว่าเป็นสิ่งเหล่านี้ที่ควรที่แก้ไขความคิดเดิมๆของจังว่าเอาไปทิ่มคนพูนป่าไปทิ่มในป่าพุ่นอย่าแต่ไปว่าซั่นเอาป่านี่รักษาป่าให้สะอาดเฮาเข้าไปหาอยู่หากินก็เฮาก็กล้ากินด้วยเต็มปากเต็มพุงว่ากินเห็ดที่บ่มีฝุ่นสิงคโปร์กินพวกแมลงกินไข่มดแดงบ่มีสิ่งที่พวกเข้าไปมันควรที่เป็นประโยชน์จังซี่ผมว่าควรที่แก้ไขตรงนี้นั่นแหละ